ทีนี้พามาดูของการรถไฟแห่งประเทศไทยกันก่อนค่ะตอนนี้ก็ยังมีการปรับเปลี่ยนการเดินรถในเส้นทางสายใต้นะคะเนื่องจากว่าเส้นทางยังชํารุดอยู่โดยประชาชนที่มีตั๋วโดยสารอยู่ในมือเนี่ยที่ซื้อมาแล้วจองมาแล้วถ้าหากว่าไม่ประสงค์ที่จะเดินทางก็สามารถคืนตั๋วได้เต็มราคาค่ะ นายวรวุิมาลารองผู้ว่าการกลุ่มธุรกิจการบริหารทรัพย์สินรักษาการในตำแหน่งผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทยเปิดเผยนะคะว่าเส้นทางรถไฟระหว่างสถานีโคกค,ครามนครศรีธรรมราชล่าสุดค่ะขณะนี้มีปริมาณน้ำลดลงอย่างต่อเนื่องแต่เนื่องจากได้รับความเสียหายอย่างหนักและรถอัดหินยังไม่สามารถเข้าพื้นที่เพื่อทำการลงหินและอัดหินเสริมความมั่นคงของรางส่งผลให้ภายในวันนี้ยังไม่สามารถเปิดทางได้ค่ะจำเป็นที่จะต้อง ปรับเปลี่ยนการเดินรถสถานีต้นทางปลายทางจำนวน4ขบวนด้วยกันและขบวนรถท้องถิ่นอีกจำนวน4ขบวนให้เหมาะสมกับสถานการณ์แล้วก็ความปลอดภัยในการเดินทางของผู้โดยสารโดยให้เดินรถถึงแค่สถานีชุมทางทุ่งสงแล้วก็จะมีการทำการขนย้ายผู้โดยสารนี่แหละค่ะ ไปด้วยรถยนต์ไปยังสถานีปลายทางต่อไปส่วนขบวนรถสายใต้อื่นๆยังสามารถเดินทางได้ตามปกติขบวนรถที่ปรับเปลี่ยนนะคะก็จะประกอบไปด้วยเที่ยวขาไปค่ะขบวนรถเร็วที่173กรุงเทพนะครศรีธรรมราชออกจากกรุงเทพค่ะเวลา17.35นาฬิกา35นาทีก็คือช่วงประมาณ5.30โมงครึ่งนี่ะค่ะถึงชุมทางทุ่งสงเวลา 8. นาฬิกา22นาที ขบวนรถด่วนที่85กรุงเทพนครศรีธรรมราชออกจากกรุงเทพเวลา19.30นาฬิกา30นาทีถึงชุมทางทุ่งสงเวลา9ก้นาฬิกา27นาทีส่วนในเที่ยวกลับเนี่ยขบวนรถเร็วที่174นครศรีธรรมราชกรุงเทพ ออกชุมทางทุ่งสงเวลา14.24นาฬิกา24นาทีถึงกรุงเทพเวลา5.10นาฬิกา10นาทีขบวนรถด่วนที่86นครศรีธรรมราชกรุงเทพออกชุมทางทุ่งสงเวลา16.20นาฬิกา20นาทีถึงกรุงเทพเวลา6 3นาฬิกา30นาทีค่ะ ไปดูในส่วนของขบวนรถท้องถิ่นกันบ้างค่ะขบวนรถท้องถิ่นที่451นครศรีธรรมราชสุไงโกลกงดเดินช่วงสถานีนครศรีธรรมราชชุมทางเขาชุมทองขบวนรถท้องถิ่นที่455นครศรีธรรมราชยะลางดเดินช่วงนครศรีธรรมราชชุมทางเขาชุมทองขบวนรถท้องถิ่นที่452สุไงโกลกนครศรีธรรมราชงดเดินช่วงชุมทางเขาชุมทองสถานีนครศรีธรรมราช ขบวนรถท้องถิ่นที่4 5 6ยะลานครศรีธรรมราชงดเดินช่วงชุมทางเขาชุมทองนครศรีธรรมราชและสำหรับประชาชนที่มีตั๋วโดยสารอยู่แล้วเนี่ยแต่ว่าไม่ประสงค์ที่จะเดินทางแล้วก็สามารถคืนตั๋วโดยสารได้เต็มราคานะคะสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทรสายด่วน1690ตลอด24ชั่วโมงเลยค่ะไปตรวจสอบกันได้นะครับใครที่เดินทางล่องใต้แล้วก็อยู่ในพื้นที่ที่อาจจะมีความเสี่ยงแล้วก็ดได้รับความเสียหายนะครับก็ ใครที่มีประสงค์เดินทางการรถไฟแห่งประเทศไทยก็ยินดีให้คืนตั๋วด้วยค่ะ,ะไปตรวจสอบกันได้นะครับหมายเลขโทรศัพท์1690ตลอด24ชั่วโมงนะครับ